ทุกคนวันนี้ยังไม่เปิดคลิปอีกเหรอยังไม่ได้เปิดมาเปิดที่นี่เลยอันนี้งงก็วันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายเป็นแบบว่าบล็อกปาร์ตี้วันเกิดอีนั่นเองนะคะก็คือตอนนี้มันยังไม่ใช่วันเกิดอีจริงๆแต่ว่าจัดก่อน2วันนี่นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่กินใจมือด้วยกันแล้วก็คือแบบเดี๋ยวกินจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็คือจะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไปเลยไปเลยก็นะคะแล้วก็เลยปีนี้จัดเมื่อวังหน่อยก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะก็คือบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วค่ะมีลูกโป่งด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะนี่ก็คือวันนี้เราจะมากันทั้งกลุ่มเลยหันหลังนี่สภาพแต่ละคนตอนนี้บับเบิ้ลใหม่คนแล้วนะคะก็คือมีคนบอกว่าจะดรอป1อัตราดรอปตรงไหนไม่ทราบแต่อาหารก็เริ่มนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมาคนมาครบนะคะน่าจะทุ่มเลยอ่ะสองทุ่มนัดห้าโมงสองทุ่มถั่วตรงเวลาจริงตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะก็คือเตรียมตัวแล้วแต่ว่าหมดหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะทำไมกดปุ่มเลยแต่ละคนคือถ่ายกันแบบสุดๆนะคะตอนนี้นะคะก็คือว่าทั้งกลุ่มมาครบเรียบร้อยแล้วก็คือสับผักไว้แหละจะลืมถ่ายมีสกายนะคะบับเบิ้ลเจสเตยแล้วก็แทนกับคุณเจ้าของงานหนาวมากไม่ไหวแล้วแท็กโอ้โหก็ขอตัวไปสนุกกันก่อนนะคะก็คือมามอยต่างๆกันนะ Happy birthdayคุณเธอเราจะลงยังไงเราถ่ายสิบขวดไม่เลยกายเชฟต่อกายมันเหยียบจริงกายเปิดกายเชฟใส่ก็ปากใช่ป่ะอันนี้เชฟปากแบบนี้ผมเข้าเลยผมไม่เย้เย้ว้าวอีกแป๊บไม่ไหลเอ็กซ์ชีสเบอร์เบอร์ก็คือว่าตอนนี้เราก็กินเค้กกันอยู่นะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคนเค้กอร่อยมากจะสั่งก็มาป้อนมาแล้วเหลือแม่เก็บไปส่งหวานมากอร่อยตอนนี้นะคะก็ทยอยกลับกันไปแล้วก็คือตอนนี้เหลือแค่เก็บแต่ว่าไปถ่ายรูปกินกับกายปะหนุนแพทกับแพทยังอยู่ใช่ไปกับยังก็ไปกับฉันเหรอใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เพลย์เดี๋ยวดูเพราะว่าเจ้าของวันเกิดไม่กินใช่แม่งงเจ้าของวันเกิดไม่กินของกวนวันเกิดนะคะปิดคลิปเลยละกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายบุ๊บุ๊ย Hey Yeah Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday
มาช่วยแกะลูกโป่งได้ไหมช่วยแกะลูกโป่งได้ไหมมันคือหยังคือหยังอะรู้แหละว่าชอบกินดอลล่าก็มันหาแดนตอนแรกไปซื้อไอ้นี่ให้อ่ะที่เอ็มพอร์ตเคที่ตะวันนั้นน่ะเฮ้ยตู้หัวตู้หัวกับสร้อยคอไหนโชว์หน่อยสิเต้จะได้เปลี่ยนสร้อยแล้วไม่ใช่ไรจริงจริงตอนแรกเนี่ยไปดูเนี่ยให้ที่เธออยากได้ฮะอะไรไม่อ๋อไอวิเวียนวิเวียนวิเวียนอ่ะแต่ว่ามันไม่มีของของหมดทุกสาขาเลยก็เลยตอนแรกก็เลยไปดูสวรรค์แต่ว่าแบบมันไม่สวยแล้วพอมาดูแพงอ่ะแล้วเห็นมันมีเป็นเซ็ตพอดีแล้วมันน่ารักอ่ะ